You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะเจอกับพรีนพิชยาพโรโพสงาค่ะตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของแม่บ้านแพลตฟอร์มที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรวัคซีนนะคะแล้วก็สวัสดิการด้านสาธารณาสุขค่ะสัปดาห์นี้เนี่ยค่ะก็จะมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องสาภาพไรเดอร์แล้ววันนี้นะคะเึงก็มีแขกพิเศษ3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะจะมาเป็นพิธีกรร่วมกับพรีนด้วยกันค่ะคุณชนทิตาไกสศรีกุลจากสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมสวัสดีคุณเนียบค่ะสวัสดีค่ะ และอีกสองท่านนะคะจะมาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวไรเดอร์หลายคนอาจจะได้ยินกันบ่อยๆว่าขับไรเดอร์ตามบริษัทต่างๆแล้วได้รายได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ทำไมทำไมนะคะพอเวลาล่วงเลยผ่านไปนะคะ ธุรกิจนี้บูมขึ้นบูมขึ้นค่ะแล้วก็เป็นอุตสาหารกรรมในการขนส่งที่น่าจับตามองแต่กลับทําให้พนักงานที่อยู่ในหน่วยบริการนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่ต้องการสักเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็เลยมีตัวแทนจากสหภาพไรเดอร์แล้วก็ตัวแทนจากไรเดอร์จังหวัดชนบุรีคุณเรและคุณปั๊มสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เล่าก่อนว่าในเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่น่าจับตามองมากสําหรับคนที่เกาะติดประเด็นปัญหาของไรเดอร์เพราะว่าเรียกได้ว่าเกิดการลุกฮือครั้งใหญ่เนาะตั้งแต่วันที่1มาจนถึงใกล้ๆจะสิ้นเดือนเขาก็ยังประท้วงกันอยู่ก็อยากจะเล่าลึกลงไปว่าอะไรมันทําให้เขาต้องลุกขึ้นมาประท้วงนะคะแล้วก็ข้อเรียกร้องของเขาคืออะไรผลปรากฏคืออะไรและการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันสิ้นสุดหรือยังเขาเขายังสู้ต่ออีกหรือเปล่า ผมปั๊มนะครับตัวแทนไรเดอร์จากชนบุรีนะครับผมก็ทางเราได้ประสบปัญหาค่ารอบมาตั้งเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับผมก็ทางบริษัทได้ปรับลดค่ารอบลงลงอีก1รอบจากเดิมที่เราเคยได้กันโดยที่หักลบ15%จากบริษัทแล้วนะครับอยู่ที่47บาท ตอนนี้ผมจะเหลือกันที่34บาทก่อนโดนลด3%ที่เป็นภาษีหน้าที่จ่ายนะครับที่จริงทุกคนอาจจะมองว่ายุคเนี้ยคนจะสั่งอาหารมากขึ้นไรเดอร์อาจจะมีงานมากขึ้นแต่ผมขอบอกว่างานในเยอะจะเป็นช่วงๆนะครับเช่นเวลาพิกไทม์ในส่วนของที่ลูกค้าสั่งอาหารเช่นช่วง11โมงถึงบ่ายโมงนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงเย็นตั้งแต่5โมงไปต้นไปอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเวลาอื่นๆก็ก็ไม่ได้เยอะอย่างที่ควรแหละครับเพราะอย่างที่บอกยุคยุคเศรษฐกิจนะครับ ลูกค้าที่สั่งอาหารเบื้องต้นตอนนี้ก็จะเป็นอาหารหลักๆเช่นข้าวเช่นก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักนะครับในส่วนของทานเล่นจะลดน้อยอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ในค่ารอบที่ได้ตรงนี้ถามว่าเราเราสามารถยังพอวิ่งกันได้อยู่เมื่อเราหักลบแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าสึกลอค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับมันแทบจะไม่เหลืออยากจะเรียกร้องเบื้องต้นนะครับว่าอยากจะให้เพิ่มราคาให้มันสมเหตุสมผลขึ้นเพราะที่ที่ปรับลดราคานะครับผมก็ใช้คำว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรม ในส่วนนี้นะครับผมเพราะเพราะว่าเราก็ทั้งตากแดดตากฝนนะครับในใน,ในการวิ่งส่งอาหารเราเราเลือกมาทําแบบนี้แล้วครับอย่างที่บอกนะครับว่าโอเคเป็นงานอิสระแต่มันก็ไม่ได้อิสระจนขนาดเราว่างตลอดเวลาขนาดนั้นเราอาจจะว่างเช่นผมเนี่ยมีเวลาโอเคตื่นเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนส่งแฟนไปทํางานได้นะครับซึ่งทํางานประจําอาจจะไม่ตอบโจทย์ เราเรารับความเสี่ยงเรารับภาระตรงนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนฝนตกหรืออะไรแต่อยากให้บริษัทเห็นใจในส่วนนี้ว่าเรามาทําผลประโยชน์ให้ทางบริษัทเราอาจขอค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกอีกไม่มากเท่าไหร่ประมาณนี้ครับผมค่ะค่ะการประท้วงของไรเดอร์มันมีมาตลอดเนาะมันเริ่มในปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีประมาณ3บริษัทที่เกิดการชุมนุมเนาะด้วยด้วยประเด็นปัญหาต่างๆกันอย่างเช่นเ่อง ประกันอุบัติเหตุนะคะเรื่องของการระง,งับสัญญาณหรือว่าการแบรนยังไม่เป็นธรรมก็เลยอยากถามคุณเลยว,ว่าอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ไรเดอร์แทบจะทุกจังหวัดในในประเทศไทยเนาะ <S <S 2> <S 2> ถึงต้องลุกฮือขึ้นมาประท้วงกันค่ะย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อวันที่1มิถุนาก่อนครับที่กระทรวงพาณิชย์นะครับมีนโยบาย่าเรียกผู้ประกอบการเรียกบริษัทแพลตฟอร์มมาปรับลดค่า GP ของร้านค้าครับ าจากาก30%ออาจจะเหลือ25%แน่นอนรายได้ของเขาเนี่ยอาจจะต้องหายไป250ล้านถึง500ล้านเลยเขาก็ต้องหาวิธีการที่จะมาชดเชยรายได้ที่เขาหายไปเนี่ยตรงไหนก็คือก็ต้องมาลดค่ารอบคนขับนั่นแหละครับซึ่งวันที่1มิถุนาเนี่ยมันก็ตรงกับไรเดอร์ทั้งประเทศเนี่ยโดนปรับลดลงหมดเลยก็เลยลุกฮือกันขึ้นมาโดยที่าทางเราเนี่ยทางสาภาพก็เพิ่งได้ข่าวเมื่อวันนั้นเลยว่าอุาอาทัยยาสิงห์บุรีอ่างทองจะมีการ ขับรถเข้ามาปะทวงที่กรุงเทพซึ่งทางเราก็เพิ่งได้ข่าวเพิ่งไม่กี่ชั่วโมงเองเขาก็ขับรถกันเข้ามาเลยแล้วก็ระบบ GPS ที่มันไม่ตรงกับความเป็นจรงิงบริษัทจะออกกฎระเบียบมาว่าห้ามคนขับเนี่ยใช้โปรแกรมในการช่วยรับงานนะครับใช้อุปกรณ์ในการช่วยรับงานซึ่งบางทีกฎระเบียบที่เขาออกมาเนี่ยมันค่อนข้างคุมเครือน,นิดน,นึงนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนขับเนี่ย<ม>บางคนไม่ได้ใช้กลับโดนระงับสัญญาณอย่างเงี้ยครับ<ม>บางทีเป็นออโต้คลิกอย่างเงี้ยฮะ อ่ากดรับงานซึ่งในส่วนเนี้ยบริษัทเขาจะแบนคนขับแล้วเขาจะใช้อ่ากฎระเบียบที่เขาออกมาเนี่ยข้ออ้างเนี่ยครับในการอ่ารับสัญญาคนขับยึดเงินคนขับแต่ละบริษัทก็จะใช้วิธีการในการกระจายงานต่างกาันบางบริษัทอาจจะยิงงานยิงงานหมายถึงว่าจ่ายงานตรงเข้าไปที่แอปพลิเคชันของส่วนตัวของรเดอร์คนนั้นเลยแต่บริษัทเนี้ยจะใช้วิธีการในการแย่งกันก,รกดรับงานราเดอร์มีมากนะเพราะบริษัทรับคนมาไม่จํากัดเนี่ย ทำให้รายเดอร์ต้องแยกง,งานกันเองอทีนี้คนที่ กลัวว่าจะกดไม่ทันจะใช้วิธีการที่เขาเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่าโกงนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับมีเป็นไม้หุ่นยนต์แปะอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็เหมือนกับใช้จิ้มจิ้มจๆๆๆจนกว่าจนกว่าจะได้คืออาจจะเร็วกว่านิ้วมือของของมนุษย์อะไรอเยค่ะแล้วเป็นเครื่องประดิษฐ์มาเองอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ที่จริงมันมีขายด้วยมันเป็นจอยเกมครับมันเป็นจอยเกมในการเล่นเกมซึ่งซึ่งมันจะสามารถหนีบกระโทรศัพท์แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคือโปรแกรมที่ดัดแปลงจากแอปพลิเคชันเดิมของทางบริษัทกดงงาานนนเรรรวขขึึ้้้หือออะไยย่ี เหมือนเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำมาใช้โกงอีกทีหนึ่งมองทุกคนเป็นคู่แข่งไปหมดครับตอนนี้จากปัญหาทั้งเรื่องของค่ารอบที่ลดลงนะคะแล้วก็เรื่องของการแมเนจงานที่อาจจะไม่ทำให้ ถูกกระจายอย่างทั่วถึงแล้วก็มีเรื่องการโกงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราพอจะมีข้อเสนอหรือว่าทางออกอะไรบ้างอะคะก็ปัญหาก,ก็คือว่าบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้มีต้นทุนกับรเดอร์ไงครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาสามารถรับใครเข้ามาก็ได้แล้วถ้ายิ่งเขามีราเดอร์อยู่ในมือเยอะแล้วเนี่ยเขาจะหยิบจับใช้ใครหรือเขี่ยใครทิ้งเนี่ยมันได้เสมอก็เลยกลายเป็นว่าถ้าบริษัทเนี่ยครับรับผิดชอบในเรื่องของค่าลอบที่มันเป็นธรรมหรือสูงขึ้นเนี่ย มันจะกลายเป็นต้นทุนที่บริษัทต้องคิดละว,ว่าเฮ<ม>้ยจะรับใครหรือเปล่าแล้วก็สวัสดิการนะครับมันนับจากจํานวนงานเดือนหนึ่งนะครับ350งาน<อ>ถึงกินได้ประกันอุบัติเหตุซึ่งถ้าเราวิ่ง350งานเนี่ยเราเป็นซูเปอร์แมนแล้วเราต้องเอาประกันอุบัติเหตุเนี่ยมาคุ้มครองซูเปอร์แมนอย่างเราด้วยเหรอ<ม>อืออ่าความเสี่ยงมาเริ่มตั้งแต่ง,งานแรกแล้วเนี่ยครับกลายเป็นว่าผมอยากจะให้ทุกคนมองภาพรวมว่าบริษัทเขาไม่ได้มีต้นทุนในการรับผิดชอบคนขับโดยอ้างคาว่าพาร์ทเนอร์ แน่นอนเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการค่าลอบอะไรก็ตามแต่นะครับอันน,น,น,นี้เป็นเรื่องอ<า>กลไกการดูแลใช่เป็นเรื่องกลไกการดูแลครับมันเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเนี่ยกดขี่รเดอร์โดยฝ่ายเดียวเลยฮะค่ะร<า>เดอร์ไม่มีสิทธิ์ทักท้วงอะไรทั้งนั้นอ,อ่าโดนรันบสัญ,ญญาในเรื่องของอ่าใช้โปรแกรมช่วยกดอย่างเงี้ยรเดอร์อุทธรอุทธรมันเรื่องเงียบครับเงียบไปเลย เรื่องอุทธรตามกระบวนการใช่อุทธรตามกระบวนการที่เขามีให้ใช่ไหม<ช>คะใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของไอ้นี่ก็เรื่อ GPSGPS GPS ก็ดีครับ GPS เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าระยะไม่ตรงก็ส่งเรื่องอุทธร์นะครับแล้วผมถามหน่อยว่าถ้า GPS ไม่ตรงเนี่ยสมมติคนขับสักประมาณเกือบแสนคนอาแสนคนแล้วกันตีสักแสนคนเนี่ยมูลค่าที่คนขับต้องเสียไปเนี่ยหรือผลประโยชน์ที่คนขับต้องเสียเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วจะมีคนขับสักกี่ท่านเนี่ย ที่จะอุ่ทร์เพื่อต้องการตามเงินตัวเองคืนมันก็เลยกลายเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยที่บริษ,ษัทเนี่ยพยายามที่หาประโยชน์มากที่สุดจากคนขับนี่แหละฮะคือกระแสะเราไม่ได้เป็นคนปลูกแต่มันเป็นปัญหาที่มันสะสมมาแล้วการที่เราลุกคือขึ้นมาแบบนี้ครับมันเป็นอะไรที่เขาอัดอั้นกันเต็มที่แล้วนะครับมันก็เลยกลายเป็นตรงที่ว่าสาภาพเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้รเดอร์ทุกท่าน นะครับเพราะเราเนี่ยมองถึงความเท่าเทียมของรเดอร์ทุกคนที่ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นะนะครับเพราะว่ารเดอร์เนี่ยทำงานเป็นด่านหน้าแล้วมีความเสี่ยงครับเนี่ยบางคนเนี่ยครับกอดลูกนะออกจากบ้านเนี่ยฮะตกเย็นเนี่ยครับประสบอบุบัติเหตุละบางทีลูกไม่รู้ด้วยว่า<ะ>พ่อเนี่ยเอาไปหาเงินแล้ว<ะ>เนี่ยพ่อประสบอบุบัติเหตุเสียชีวิต<ะ>แล้วกลับไม่ได้รับการเยียวยาที่มันสมเหตุสมผลกับส<ะ>ิ<ะ>่งที่เขาควรได้รับนะฮะคือพอยิ่งยิ่งรอบ ได้ค่าตอบแทนน้อยทุกคนก็ต้องยิ่งเหมือนกับปั่นทำให้ตัวเองทำงานทำรอบได้มากขึ้นเพื่อหวังค่าตอบแทนที่มากขึ้นแต่นั่นก็เป็นความเสี่ยงที่ตามมาด้วยใช่ไหมคะเพราะเวลาวิ่งบนถนนเนี่ยสถิติที่เกิดอันตรายไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็มาจากมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็เป็นผ่านนะของไรเดอร์นี่แหละค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของอัตราการเสียชีวิตที่มันเพิ่มขึ้นในกลุ่มของรเดอร์ตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะคุณนี้ย น่าเสียดายที่รัฐไทยยังไม่ได้เก็บสถิติตรงนี้ <c oughs> เอาไวนะ้เนาะเพราะว่า,ามันยังไม่ถูกนับรวมเป็นอุบัติเหตุจากการทํางานของไรเดอร์มันจะถูกนับรวมเป็นเหมือนอุบัติเหตุบนท,อทน <c oughs> ้องถนนทั่วไปคือ,อสํานักงานสถิติแห่งชาติจะแยกอ,อุบัติเหตุบนท้องถนนจากประเภทรถยนต์แล้วก็ประเภทของการชนค่ะแต่ว่า,เ,าเรื่องอุบัติเหตุจากการส่งอาหารเนี่ยมันยังไม่ถูกนับเป็นอีกหนึ่งสถิตทิที่ถูกเก็บรวมเป็นพิเศษเนาะแต่ว่าไราเดอร์เขาก็จะมีเหมือนกับการเก็บสถิติอย่างไม่เป็นทางการผ่าน ผ่านการช่วยกันแชร์ว่าเออเดือนนี้มีมีใครที่ต้องการเรีร่อยอะไรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางวันเนี่ยบางสัปดาห์เราจะเห็นว่าแบบแทบจะรายวันที่ม,มีคนประสบอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเนาะว่าตั้งแต่บริษัทลดค่าตอบแทนต่อรอบหรือว่าลดค่ารอบเนี่ยมันทําให้รายเดอร์เขาต้องรีบวิ่งเพื่อทําทํารอบมากขึ้นถูกไหมคะแล้วก็มันยิ่งทําให้เหมือนกับขับเขี่ยงเป็นอันตรายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไอการลดค่ารอบลงเนี่ย จริงๆเราเคยคุยกับทางตัวแทนของบริษัทหลายแห่งนะคะแล้วก็เขาไม่สามารถที่จะขึ้นค่ารอบได้หรือว่าไม่สามารถที่จะขึ้นค่ารอบเป็นปกติในอัตราเดิมกับที่เขาเคยประกาศาเอาไว้ได้เพราะ,ะว่าบริษัทกําลังขาดทุนอยู่ค่ะซึ่งการขาดทุนตรงนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องนโยบายของการทุ่มตลาดในช่วงแรกเนี่ยบริษัทก็อาจจะชักจูงไรเดอร์อเข้ามาขับมากๆด้วยค่าตอบแทนที่สูงนะคะแล้วก็ชักจูงให้ผู้บริโภคเข้ามาด้วยค่าบริการที่ต่ําหลังจากนั้นพอมันเริ่มติดตลาดเขาก็จะเริ่ม เบียดขับคู่แข่งออกจากตลาดโดยการปรับลดราคาพอปรับลดราคาตอนนี้คนที่สวยก็คือ Rider อร์นะคะที่จะต้องถูกลดค่ารอบไปเรื่อยๆอค่ะพอจะเห็นวี่แววหรือว่ามีความคืบหน้าการตอบรับอย่างไรบ้างจากแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะ มีนโยบายในเรื่องของแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับ <um ก็คือเอาอินเซนティブมาล่อคนขับวิ่งได้5งานบวกไป100อบาทอะไรประมาณนี้คุณต้องสาสมแต้มในการทำงานใช่เหมือนเก็บเพชรอีกค่ายหนึ่งอะฮะอ่าเหมือนเก็บเพชรประมาณนั้นทีนี้อินเซนティブก็ฟังดูดีใช่พี่เดทำไมคนไรเดอร์ถึงมองว่าเป็นปัญหาแต่พี่ความมันจะช่วยตอบด้วยก็อย่างอย่างที่บอกกันนะครับเรื่องเรื่องค่ายอินเซนティที่เข้ามาเพิ่มอะครับมันยิ่งเป็นการ บีบบีบให้ไรเดอร์ต้อง <ừ m. S 1> เล่นรอบแล้วมันก็จะไปส่งผลพวงต่อบัติเหตุอย่าง <ừ m. S 1> ชนบุรีผม,มนะครับจะ1 1บเอโมง<อ>ถึงเที่ยง59าสิบาค <ừ m. S 1> บวก3บาทต่อง,งาน <ừ m. S 1> แล้วก็อาจจะมีวันอาทิตย์โผล่ขึ้นมาในช่วงเย็น6กโมงถึงถึง,ถงทุ่มห้าสิบเก้าอีกทีอย่างผมยกตัวยอย่างที่จริงก่อนหน้านี้ก่อนมีปรับลดค่ารอบนะครับเราเราได้งานอย่างสมเหตุสมผลที่จริงเราไปยูเทิร์นสกิโลเนี่ยผมสมมตลิละกันนะครับเราเราไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อเฮย้ยเราต้องการ ต้องการอินเทนซีฟในชั่วโมงนี้ในชั่วโมงเร่งด่วนและงานเยอะอในช่วงกลางวันนี้ครับบางทีย้อนสอนเราก็ต้องทําปินฟุตบาทเราก็ต้องทอําผมว่าถ้ามีพี่ๆเพื่อนเพื่อนラเดอร์นะครับทุกคนอาจจะอาจจะต้องเคยปัญหานี้นิดนึงเราย้อนหน่อยมันมมเป็นข้อเสี่ยงทําให้เกิดบัตเหตุครับผม,มก็อยากให้บริษัทนะครับเห็นว่าการที่มาเพิ่มแบบนี้มันมัน ที่จริงไรเดอร์วิ่งอยู่แล้วครับไม่ไม่อยากจะให้มามีแบ่งช่วงเวลาที่ต้องมากดดันที่ให้คนต้องทํารอบบิดเท่าไหร่คะ <l acht> คือคือถ้าถ้าเป็นตัวเลขก็น่าจะร้อยบวกกันต่อง,งานซึ่งซึ่งมันเสียงจริงๆครับถามว่าผมผมเข้าใจคนที่ต้องทำเพราะแต่ก่อนผมก็ก็ขี่เร็ว จน,จนมีอุบัติเหตุคยมอก,ก,<ช>ก็เคยแหละครับทำ<ม>ทำงานอย่างนี้<ม>อาจจะมีบ้านแต่ก็ไม่ได้หนักไม่หนักไม่หนักมากเหมือนเหมือนพี่ๆไรเดอร์ท,ที่ที่หนักหรือเสียชีวิตอะน,นะครับแต่อย่างที่บอกถ้าทําบริษัททําค่ารอบห้เป็นปกติไม่ต้องมีช่วงเวลาที่บีบนะครับถ้าจะเพิ่มเพิ่ม,มเราทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเร,เราเราเร่งอยู่แล้วครับในงานลูกค้าได้ทานอาหารในเวลาที่สมควรอยู่แล้วครับน้ําไม่ละลายอาหารไม่อาหารไม่เย็นผมทําเวลาได้โดยโดยที่ไม่ต้องเร่งจนเกินไปอย่างนี้ที่กว่าอยากให้บริษัทเข้าใจในส่วนนี้นิดนึงโอ้โหนี่เป็น เป็นมืออาหาร Delivery ที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อน้ำตาแล้วก็อาจจะเลือดของไรดเดอร์ด้วยใช่ทีนี้อาจจะให้พี่เรเสริมนิดนึงเรื่องท่าทีของบริษัทต่อการชุมนุมประท้วงของเราเนาะโดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องของได้ข่าวว่าบริษัทเนี่ย nah, มักจะเพิ่มอินเซนティブให้อย่างบังเอิญทุกครั้งทุกวันที่มีการประท้วงตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีผลกระทบต่อการข้อเรียกร้องของเรามากน้อยแค่ไหนคะก็อย่างที่คุณเนียบกล่าวมานะฮะ ก็วันไหนถ้าบริษัทมีการรู้ว่าที่จังหวัดนี้จะมีการชุมประท้วงหรือเรียกร้องค่าลอบเนี่ยฮะก็มักจะมีอินสต e ทดวบังเอิญเกิดขึ้นมาในวันเดียวกันจะได้ไม่ต้องมาประท้วงใช่คือมันปิ้งปองอะไรประมาณน,นี้ยฮะที่เขาบอกว่าจะบวกสูงสุดให้แต่พวกเราที่จริงไม่ไม่เคยได้รับสูงขนาดนั้นครับจริงๆครับเขาบอกว่าโอ้จะบวกสูงสุด9บาทเเบาทต่อง,งานอ,อะไรเงี้ยไ,ไม่ได้ตามนั้นครับ ก็มีเงื่อนไขเฉพาะไปอีกมีเงื่อนไขเฉพาะอีกว่างานงานต้องเยอะจริงๆซึ่งซึ่งอย่างผมวิ่งอยู่ในในเขตอุตสาหกรรมของชนบุรีนะครับซึ่งผมการันตีได้เลยว่าถ้าช่วงเที่ยงงานเยอะมากเพราะคนโรงงานคนคนสั่งอาหารเยอะครับเราก็เราก็นั่งสงสัยว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเยอะเนี่ยต้องเยอะอีกมหาศาลแค่ไหนมันถึงเราถึงจะได้บวกสูงสุดประมาณนี้คุณฟังเคยแบบจินตนาการไหมคะว่า ถ้าจะทําให้ได้รอบอย่างที่บริษัทได้เสนอมาแบบนั้นเราได้เงื่อนไขสูงสุดตามที่ว่าเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าออเดอร์นึงต้องส่งภายในกี่นาทีกี่นาทีต้องสิบนาทีเสร็จอย่างนั้นนะครับแต่<อ>แต่ส่วนใหญ่อย่างอย่างถ้าช่วงพีคจริงๆผมก็สักสักสามตัวครับก็คือว่าถ้าถ้าเราโดนร้านอาหารที่ไม่นานก็อาจจะอ,ออเดอร์หนึ่งยี่สิบนาทีเพราะว่า เราเราก็ขี่รถไปส่งก็ในระยะแหละครับเบื้องต้นถามว่าเราเราก็พูดจริงๆว่าเมื่อเมื่อมีอินเทนซีฟเนี่ยเราก็จะพยายามเลือกงานที่ส่งใกล้ไว้ก่อนเนี่ยอันนี้ตามหลักที่ไรเดอร์เลยนะครับเราก็จะไม่เลือกงานไกลเพราะถ้าเราเลือกงานไกลหลุดโซนไปปุ๊บโอกาสที่เราจะมากลับมาเก็บอินมันก็ยากเนี่แหละครับมันมันก็ยิ่งจะบีบไรเดอร์ไปกันใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าอินเทนซีฟช่วงเที่ยงลูกค้าอาจจะมองว่าเอ้ยคนขับก็ได้อินเทนซีฟวะนี่ว่า อาจะมาเรียกร้องอะไรแต่ผมอยากจะให้มองตรงนี้ว่า1ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งอาหารเนี่ยบางร้านค้าเนี่ยทำประมาณ1ชั่วโมงนะฮะอ่าแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยคนขับได้ค่าร่อประมาณ40กว่าบาทเนี่ยฮะกลายเป็นว่าอินเทนซีฟมีเวลาแค่2ชั่วโมงนะฮะสชั่วโมงเนี่ยลูกค้ารอชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่ได้ค่ารอนะฮะกลายเป็นว่าถ้าร้านค้าเราไปเจอร้านที่ทําช้านิดนึงเนี่ยสองร้านเนี่ยถ้ากับว่าหมดเวลาทําแล้วอินเทนซีฟไม่ได้แล้วฮะ คือปั<ช>จจัยไม่ได้อยู่แค่ระยะเวลาในการขน<ช>ส่งดใช่ครับมันอยู่ที่ร้านค้าด้วยว่าเขามีกระบวนการในการจัดการอาหารที่ออกเร็วที่สุดยังไงอ่าเนี่ยครับมันจะเป็นในเรื่องของการ์ดเรื่องนั้นด้วยฮะ ปัญหาของรเดอร์ตอนนี้มันขยายแล้วมันไม่ใช่แค่ปัญหาของ Rider. รเดอร์จริงๆคนที่กระทบด้วยเนี่ยก็คืออาจจะเป็นของรเดอร์ใช่เป็นลูกค้าด้วยแล้วก็เป็นรเดอร์ของแอปพลิเคชันอื่นๆที่ถูกเปรียบเทียบราคาแล้วก็จะถูกลดราคาดั้มลงมาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ส่วนผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะเนื่องนโยบายอินเซนティブเนี่ยก็ทําให้คนที่อยากกินร้านไกลๆเนี่ยไม่ไม่ถูกกดรับงานอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าการสั่งอาหารมือ้อนึงของเราอาจจะ แลกมาด้วยชีวิตของรเดอร์ที่ประสบอ,อุบัติเหตุก็ได้ทีนี้ค่ะอยากจะถามว่าแล้วผู้บริโภคหรือว่าร i d เดอร์แอปอื่นๆเนี่ยควรจะมองปรากฏการณ์การประท้วงของร i d เดอร์บริษัทหนึ่งยังไงเราควรจะช่วยเขายัางไงเราควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเขาได้อย่างไงคะผู้บริหารต่อแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยครับเขามีการพูดคุยกันอยู่แล้วว่าจะคงราคาไว้เท่าไหร่แล้วการลุกฮือประท้วงของแพลตฟอร์ม ก็อยากจะให้มองภาพรวมว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าเราไม่มีการประท้วงหรือเรียกร้องอะไรที่มันเป็นธรรมกับเราเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาก็จะกดค่าแรงเราลงกดค่ารอบเราลงมากขึ้นกว่านี้อีกอำนาจที่เขากดขี่เรานั้นอ่ะมันจะมากดทับเราจนเราอ่ะทนไม่ไหวแล้วเราต้องเสียชีวิตเป็นที่สุดฮะแล้วผู้บริโภคเองล่ะคะจะมีส่วนในการช่วยเหลือพี่ๆไรเดอร์ยังไงได้บ้างไหมคะนอกเหนือจากทิปส์เนาะที่บางคนอาจจะมอบให้ผู้บริโภคผมมองว่ามีส่วนสําคัญเลยในการที่จะอ่า บีบังคับแพลตฟอร์มพวกนี้ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยคุณอะเป็นตัวกลางนะ,ะคุณเป็นตัวกลางที่น่าจะจะมองเห็นภาพรวมหรือเห็นผลประโยชน์ของคนอื่นเนี่ยมากกว่าตัวบริษัทเองนะครับซึ่งร i d เดอร์เนี่ยก็คือวิ่งงานเนี่ยครับส่งของส่งอาหารเนี่ยทุกคนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วฮะค่ะเนี่ยผู้บริโภคก็อยากอยากอยากประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริโภคด้วยครับว่าทางเราเนี่ยจะมีแคมเปญ แคมเปญที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมใ,ในการช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพในการ,รทำงานาของไรเดอร์ด้วยนะคะใช่ปัญหาน่าจะพูดกันไปครบประมาณหนึ่งนะคะก็มีทั้งเรื่องของค่ารอบนะคะย้ำอีกทีแล้วก็เรื่องสวัสดิการในการทำงานนะคะรวมไปถึงรีพอร์ตต่างๆเงื่อน,นไขกลไกที่ ทางบริษัทจะปฏิบัติต่อที่น้องไรเดอร์นะคะในการที่จะให้รับงานหรือไม่ให้รับงานต่างๆทีนี้ทั้งหมดเนี้ยค่ะมันนำมาสู่ข้อเสนอในภาพใหญ่ยังไงบ้างอะค่ะคุณเนียปัญหาเนี่ยมันก็เกิดมาจากหลักๆคร่าวๆนะคะก็คือเรื่องของการที่ไรเดอร์ไม่สามารถตรวจสอบความโปร่งใสนโยบายต่างๆของบริษัทได้รเดอร์ Rider ไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดอาจจะเป็นการเจรจาต่อรองค่าตอบแทนหรือว่าไม่สามารถที่จะรวมกลุ่ม ต่อรองกับบริษัทอย่างเข้มแข็งได้พวกนี้นะคะรวมถึงสถานะความเป็นพาร์ทเนอร์เนาะมันก็ยังเป็นก้างชิ้นใหญ่ที่ขวาง <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ไม่ให้รายเดอร์ Rider เนี่ยมีสวัสดิการมีสวัสดิภาพในการทํางานที่ดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของรายเดอร์เนี่ยม,มันมีหลายบริษัทเนาะที่มีร่วมกันอาจจะไม่ได้มีแค่ในบริษัทในประเทศเดียวกันนะคะข้ามข้ามประเทศก็มีเน้นไปถึงการประท้วงของรายเดอร์จีนเนเาะบริษัทแพลตฟอร์มแห่งหนึ่งชื่อเอเลอร์เมอร์ค่ะรายเดอร์ ถึงกับต้องเผาตัวเองอเพื่อประท้วงเรื่องค่ารอบที่ที่ไม่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ได้แต่หวังว่าประเทศไทยจะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเนาะแล้วก็เรื่องของทางออกนิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้รายเดอร์เนี่ยมีอํานาจในการต่อรองกับบริษัทเพราะตอนนี้บริษัทมีอานาจมากเหลือเกินในการกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างของรายเดอร์เนาะ,ะแม้กระทั่งว่าเราจะยืนน่นหนังสือข้อเรียกร้องไปะคะ่ะ บริษัทบอกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่าเราไม่เคยแมย้แต่จะได้เจราจารยอย่างเสมอนหน้าไม่ได้เคยได้ขึ้นโต๊ะไปพูดคุยกับผู้บริหารนะคะก็คิดว่าเรื่องการส่งเสริมสิทธิการรวมกลุ่มเป็นทางออกที่น่าสนใจค่ะค่ะถ้าพูดถึงการส่งเสริมในส่วนนี้แล้วเดิมทีกฎหมายเรื่องของแรงงานของเรามันมีข้อไหนที่จะพอมาช่วยเหลือในเรื่องนี้บ้างไหมคะเป็นปัญหาใหญ่ค่ะเพราะว่าคือกฎหมาย พรบรายงานสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการรวมกลุ่มต่อรองการตั้งสาภาพจริงๆสาภาพไรเดอร์นี่เป็นเชียงเป็นสาภาพเถื่อนอยู่นะคะ,พะเ,เพราะว่าเพราะว่าถือว่าไราเดอร์ยังไม่มีสถานะเป็นคนงานตามกฎหมายเพราะฉันเขาก็ยังไม่มีสิทธิ์ตั้งสาภาพอะไรประมาณนี้ทําให้เมื่อมันบวกก,บกับการที่ประเทศไทยยังไม่ได้รับอนุสัญญา i l o 8798เรื่องการรวมกลุ่มอย,อย่างเป็นอิสระอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ยิ่งทําใหา้คนงานเนี่ยไม่มี กดไม่มีอำน,นาจทางกฎหมายมารองรับท,ที่นี้เพราะไม่มีอำน,นาจทางกฎหมายมารองรับสิ่งที่ต้องทํามีสองอย่างหนึ่งก็คือทําผลักดันให้กฎหมายมันรองรับสักทีเนาะอสองก็คือ,อรวมกลุ่มกันให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งแรงงานแรงงานอาชีพอื่นแรงงานแอป,ปอื่นทั้งผู้บริโภคด้วยเนาะเพื่ออย่างน้อยเอาจํานวนคนเข้าสู้อย่างน้อยให้บริษัทฟังในขณะที่อตอนนี้ภาครัฐก็ยังคงถือว่าล่าช้าแหละกับ,ก,บการผลักดันด้านกฎหมาย ข่าวันนี้เราก็น่าจะคุยกันได้เห็นน้ําเห็นเนื้อกันไปช้ดนแล้วนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นวิถีความเสี่ยงของชาวไรเดอร์นะคะหรือว่าพนักง,งานแพลตฟอร์มต่างๆค่ะก่อนจะลากันวันนี้ค่ะทั้ง3ท่านอยากจะทิ้งท้ายอะไรไหมคะก็อยากจะฝากไปทางบริษัทพิจารณาเรื่องที่พวกเราได้ได,ได้กำลังทํากันอยู่นี้นะครับว่าสามารถทําอะไรได้เพิ่มขึ้นมาเพื่อเพื่อ,อทุกอย่างที่ดีขึ้นนะครับอย่างที่บอกกันลดอุบัติเหตุลดอะไรไปด้วย นะครับแล้วก็ก็ขอบคุณทั้งบริษัทอีกทีหนึ่งด้วยละกันนะครับในในฐานะที่มีงานให้พวกเราทําแต่ก็อยากอยากให้เป็นธรรมมากขึ้นกว่านี้หน่อยเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนะครับพิจารณาเพิ่มอ,อีกนิดหน่อยกําลังดีนะครับขอบคุณครับโอเคก็อยากพูดในฐานะสหภาพนะครับก็สหภาพเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองผลประโยชน์นะครับของคนงานนะครับก็อยากจะฝากถึงท่านผู้บริโภคหรือพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่ครับว่า คนเรามีราคาที่ต้องจ่ายครับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะจ่ายให้กับใครจ่ายให้คนส่วนใหญ่ในสังคมหรือจ่ายให้คนส่วนน้อยที่กดขี่ขูดรีดเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ในสังคมเราเลือกได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนกําหนดทุกสิ่งคุณเนี้ยค่ะค่ะก็จริงๆวันนี้เราเปิดประเด็นปัญหา ต่างๆอ,อีกอีกมากมายนะคะเราพูดถึงเรื่องสวัสดิการเราพูดถึงเรื่องการคุ้มครองด้วยกฎหมายของไรเดอร์นะคะก็จริงๆมันมีอีกหลายอย่างที่ที่เราจะต้องพูดถึงเนาะก็เลยอยากจะฝากว่าให้ติดตามพอดแคสต์รายการนี้ต่อไปเทปหน้าๆเดี๋ยวยังไงเราก็จะเอามาขยายความต่อนะคะ ค่ะก็แน่นอนนะคะว่า The Active ก็ยังทำพอดแคสต์นะคะเป็นซีรีส์เลยค่ะคุณผู้ฟังต่อเนื่องนะคะทั้งหมด8ตอนกับสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมนะคะตอนต่อไปจะเป็นอะไรบ้างอย่าลืมติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast